ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเขาบอกว่ามีสวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับเป็นที่สำหรับเด็กวัยรุ่นเด็กนักเรียนไปนั่งอ่านหนังสือกันไปจับคู่พลอดรักกันโอ้โหในเวลากลางวันแสกๆว่าอย่างนั้นพลอดรักถูกต้องระดับไหนฮะจับมือมันมีเลเวลด้วยเหรอทอดรักมีแค่จับมือคุยกันดูภาพแล้วจับมือหอมแก้มหรือว่ากอดดูภาพก่อนนะฮะว่าเลเวลไหนเอาดูนะมีภาพนี้นะครับกลางวันแสกๆนะครับทุกท่านโอ้ยพวกอายพวกคนเนาะกินน้ำกินครับนี่ชุดนักศึกษาด้วยแล้วก็ปวดหัวน้ำมือเจ้าอยู่เด้อย่ำเว้นได้เนี่ยแมนต่างประเทศในเมืองไทยโอ้ยมือเจ้าพากันเฮ็ดจังได๋กันหากขามใจก็บ่เป็นเว้ยบ่คือบ่ควรโอ้ท่านผู้ชมที่เคารพฮะคือมีความจำเป็นในข้อระเบียบกฎระเบียบจะต้องเบลอภาพไว้แต่ว่าคนที่ถ่ายเนี่ยเขาก็ถ่ายมาเห็นคุณบรรจงก็เห็นภาพนี้แล้วโดยที่ไม่ต้องเบลอนะครับเขาก็นั่งใกล้ๆกันเป็นเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนกราบนั่งเบียดกันพูดคุยกันระยะใกล้ๆว่าอย่างนั้นอบเอวนี่ระยะใกล้ๆว่าอย่างนั้นเถอะเขากำลังท่องสุดคูณอยู่ไงเหตุที่เกิดอยู่ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในเวลากลางวันนี่นะคนที่ถ่ายคลิปเองก็บอกว่าโอ้ภาพแบบนี้นะครับมันอาจจะขัดสายตาหน่อยผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองว่าอย่างนั้นเถอะนักข่าวก็เลยเอาเห็นคลิปปั๊บลงไปสิลงไปยังจุดนี้สิมีบ้างไหมอยากจะเห็นสิมันใช่หรือเปล่าว่าอย่างนั้นทีนี้นักข่าวลงไปฮะไปเจออีกคู่นะอันนี้ตอนกลางคืนเราไปเจออีกคู่นะฮะอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยเพียงแต่ว่ามันช่วงเวลาเนี่ยโพลเพลว่าอย่างนั้นเถอะนี่ก็นั่งอยู่แบบนี้มีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนชุดนักเรียนเหมือนกันชุดนักเรียนครับผมนี่นะฮะทีนี้อ้าวพอก็เลยไปถามอาจารย์คนหนึ่งนะนักข่าวก็เลยไปถามอาจารย์คนหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู่ที่กาฬสินธุ์นั่นแหละนะครับอาจารย์ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะที่วัยรุ่นบ้านเราเนี่ยจะมาทำตัวแบบนี้เพราะว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสถานที่สาธารณะอีกทั้งนะครับเนี่ยน้องๆเนี่ยยังใส่ชุดนักเรียนด้วยใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่จะมานั่งในสถานที่แอบอิงแนบชิดกันแบบนี้ได้ยังไง อาจารย์นี่บอกแบบนี้นะครับ ครับอยากจะฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบอยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะให้ตรวจตาลูกหลานหน่อยพ่อแม่เออก็ว่าบอกมันตั้งนานแล้วมันก็ไม่เชื่ออะไรประมาณนี้นะก็คือให้ห้ามใช่ไหมคะให้ห้ามให้ห้ามหมายถึงห้ามห้ามมาพลอดรักกันในที่สาธารณะให้ไปทำในที่ลับเหรอให้ไปทำในที่ลับเนี่ยคือนักเรียนมันก็ต้องเรียนเหรอเรียนก็อยู่ในช่วงจังหวะที่สมมาพาควรหน่อยอะไรประมาณเนี้ยผมเห็นก็พูดกันมาตั้งแต่สมัยโอ้โหนานมากแล้วนะเหรอเอาฟังอาจารย์ก่อนอย่ามีรักในวัยเรียนนู่นนี่นั่นแต่มันห้ามยากอ่ะเอาจริงนะมันห้ามยากเดี๋ยวฟังครูแป๊บเดียวก่อนฟังเอาฟังเชิญครับแล้วมันบริเวณสถานที่ที่เป็นส่วนตัวเป็นสถานที่สาธารณะแล้วก็ยังเฮ็ดตัวที่บ่เหมาะสมมันสะท้อนถึงประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมสังคมพื้นที่เฮาบ่ควรเฮ็ดแล้วก็ยังใส่ชุดหรือแต่งกายที่เป็นชุดนักศึกษานักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งโดยส่วนตัวผมหรือแม้แต่คนที่เขาเห็นนี่ผมเชื่อว่าในพื้นที่บ้านเฮาคงบ่มีใครเห็นด้วยผมบอกเลยว่าอยู่หลังผมเนี่ยมีแค่จุดเดียวนะครับผมขี่วนอยู่นี่3รอบแล้วผมเห็นหลายกว่า5คนหาคู่มันบริเวณสถานที่ที่เป็นส่วนตัวเป็นสถานที่คือคุณภูมิเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่ที่กาฬสินธุ์นั่นแหละคือเห็นภาพนี้เป็นประจำเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสวนสาธารณะก็เลยอยากจะดูก็เลยขี่จักรยานในวนดูนะครับเนี่ย 2-3 รอบว่าอย่างนั้นก็จะเห็นนะเห็นทั้งกลางวันเห็นทั้งกลางคืนนี่นะครับเห็นภาพแบบนี้ทีนี้ต้องมาถามคุณบรรจงละผู้ที่สันทัดในเรื่องเหล่านี้จะให้คำแนะนำว่ายังไงดีกว่าสันทัดเหรอจะให้คำแนะนำว่ายังไงกับน้องๆน้องๆวัยเรียนแบบนี้ถามคำถามนี้ผมเสียววาบเอาจริงนะผมก็ผ่านเรื่องพวกนี้มานะฮะก็มันห้ามยากคือเด็กที่เขาเรียนเขาก็มีนะฮะเด็กที่เรียนมุ่งไปทางเรียนแล้วก็ยังไม่คิดเรื่องความรักอันนี้ก็มีนะครับแต่ก็จะมีอยู่กลุ่มนึงที่เขาแบบอาจจะมีรักในวัยเรียนแล้วก็นอกลู่นอกทางแล้วก็ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเนี่ยอันนี้ก็มีนะมีกลุ่มนี้เหมือนกันนะฮะตอนสมัยผมเรียนผมก็อยู่ในกลุ่มทั้งสองกลุ่มอ๋อทั้งสองแต่หนักไปทางหลังมากกว่า
หนักไปทางหลังมากกว่าคือมันห้ามยากคืออย่างเงี้ยเห็นในที่สาธารณะแต่ที่ไม่เห็นเนี่ยอีกเยอะประเภทที่แบบไปเปิดห้องส่วนตัวหรือว่าไปมั่วสุมกันที่บ้านเพื่อนนะฮะหรือไปในสถานที่รับตาผู้ใหญ่เนี่ยอันเนี้ยมันยิ่งกว่านี้อีกมันบางทีมันลึกซึ้งยิ่งกว่านี้อีกครับก็นั่นแหละก็บอกว่าเนี่ยถ้าห้ามยากก็หาทางป้องกันป้องกันก็คือเอาง่ายพูดภาษาชาวบ้านนะห้ามไม่ได้ก็แจกถุงยางไปเลยห้ามไม่ได้ก็แจกยาคุมไปเลยแต่ไม่ได้สนับสนุนนะคืออย่างนี้เรื่องนี้ถ้าอธิบายให้มันเป็นขั้นเป็นตอนก็คือว่าคือความรักในวัยเรียนมันเกิดขึ้นจากฮอร์โมนในร่างกายซึ่งฮอร์โมนในร่างกายก็จะทำให้รู้สึกแบบอยากอยู่ใกล้กับคนรักอยากจะอยู่ใกล้ชิดกันมันมีความรู้สึกแบบมันมีความสุขณเวลานั้นทีนี้ในเมื่อไอตัวฮอร์โมนมันเป็นตัวขับเคลื่อนแบบนี้จะห้ามก็ห้ามยากอย่างที่พี่บอกวิธีการที่ดีที่สุดคือให้ความรู้ความเข้าใจและเปิดใจคุยกับเด็กให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปหลบซ่อนๆผู้ใหญ่ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรให้มันอยู่ในสายตาแล้วก็ให้เขารู้จักการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันรู้กาละเทศะรู้ว่าอะไรควรจะมาก่อน1 2 3 4สุดท้ายก็แจกถุงยางคือสอนให้เขารู้จักเซฟเซ็กเซฟเซ็กในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเพศสัมพันธ์อย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเรื่องของการแสดงออกทางความรักครับนั่นแหละประมาณนั้นผมก็จะพูดอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้จะพูดยังไงขอบพระคุณทั้ง2ท่านก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ผมไม่ได้เชี่ยวชาญเลยพี่แป๊ะเอาจริงนะทุกวันนี้ผมลูก2นะครับไปนั่งในที่สาธารณะเนี่ยนะเมียเนี่ยมานั่งใกล้ๆแล้วจะหอมแก้มเนี่ยผมยังบอกเลยบอกว่าอย่านะเพราะว่าเราอยู่ในที่สาธารณะมันไม่ดีเมียก็บอกว่าไม่เหมือนฝรั่งอะไรเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันยังไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในที่สาธารณะเดี๋ยวคนอื่นเห็นแล้วมันจะไม่งามเนี่ยอย่าว่าแต่ในวัยเด็กเลยผู้ใหญ่บางทีก็ไม่เหมาะผมก็ติงเอาไว้ไม่ได้มองเป็นเรื่องการแสดงความรักความแบบคือก็ได้อะแต่ว่าบางทีเราก็อยู่ต่อหน้าผู้คนเนี่ยแล้วก็บางทีเราก็มันก็ดูประเจิดประเจิดคือด้วยวัฒนธรรมเราไม่เหมือนวัฒนธรรมตะวันตกใช่ไหมจะบอกว่าฝรั่งเขาทำได้ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยจะท่าไหนก็ว่าไปไม่ห้ามหมายถึงหอมแก้มท่าไหนก็ว่าไปหอมแก้มมันจะมีมากมายหลายท่าไงครับครับมันก็มีท่าเดียวหอมแก้มผมว่าไปข่าวอื่นนี่ว่าเดี๋ยวมันจะลึกไปกว่านี้ครับไม่ถามผมเหมือนสมัยผมเนี่ยมีไหมอ๋อร้อยถามนี่เราจะโยพูดเลยสมัยผมเนี่ยไม่มีการบวกในวัยเรียนครับไม่มีบวกไม่มีการบวกในวัยเรียนครับบวกคืออะไรจะให้แปลความดิ อะไรพี่บ้างมีหรือเปล่าแล้วพี่ไม่เห็นฮะไม่มีไม่มีเมื่อก่อนมีแต่ตักน้ำใส่โอ่งใส่ตุ่มเหรอให้แม่ไม่มีหรอกเวลาแบบเนี้ยแต่นี่หมายถึงตัวพี่แป๊ะคนเดียวหมายถึงเนี่ยแต่คนอื่นในวัยเดียวกันนี่ไม่รู้นะครับครับโอเคนะ